คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มีการนัดประชุมกันในวันนี้นะคะเพื่อหาทางแก้ปัญหาการสั่งจองสลากนะคะคาดว่าอาจจะลดเพดานลงอีกจากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน15เล่มนะคะวันนี้ก็จะมีวาระพิจารณากันถึงเรื่องของความเดือดร้อนของผู้ค้าสลากรายย่อยที่เขาบอกว่าไม่สามารถหาซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทางสำนักงานสลากก็เลยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการให้ลดเพดานการจองซื้อเหลือ10เล่มจากปัจจุบันนี้ที่ให้จองสูงสุด15เล่มเพื่อที่จะได้กระจายสลากให้ผู้ค้ารายย่อยได้มากขึ้นแล้วก็เสนอให้คณะกรรมการตัดสิทธิ์ผู้ค้าที่ขายเกินราคาและผู้ที่ไม่ขายปลีกเองแต่ว่านำสลากที่จองได้เนี่ยไปขายต่อยี่ปั๊วซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะจากหมายเลขสลากครับนอกจากนี้นะครับคณะกรรมการสลากก็จะมีการพิจารณาความต้องการสลากครับที่มากถึง100ล้านฉบับเนี่ยโอ้มากขนาดนี้เป็นสัดส่วนความต้องการของประชาชนทั้งประเทศจริงหรือไม่นะครับซึ่งก็จะสำรวจกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนละให้เกิดความชัดเจนกันว่าสลากที่หมดลงอย่างรวดเร็วนั้นไปอยู่ในมือของผู้ค้าสลากรายย่อยหรือว่าไปอยู่ในกลุ่มที่ต้องการซื้อไว้กักตุนครับซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับพบกลุ่มที่มีพฤติกรรมรวบรวมสลากด้วยการใช้หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันหรือว่าส่งไปที่เดียวกันเนี่ยหลายสิบรายเอาละสินะฮะก็เจอพฤติกรรมแบบนี้ก็เลยอาจจะต้องพิจารณาตัดสิทธิ์การจองซื้อกลุ่มนะครับใช้เบอร์เดียวกันเอาส่งไปที่เดียวกันเนี่ยนะฮะอาจจะต้องตัดสิทธิ์จองซื้อกลุ่มที่มีพฤติกรรมแบบนี้ครับอันนี้ดีนะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นเหมาซื้อแบบนี้เนี่ยมันทำให้ไปไม่ถึงคนอื่นๆมันไม่กระจายไปถึงคนอื่นแล้วก็เดี๋ยวจะมีเสียงเรียกร้องออกมาอีกว่าโอ้ไปไม่ถึงกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุเลยนะทางด้านพันโทหนุนสันสนาคมนะคะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลก็บอกว่าจากการลงพื้นที่ศูนย์การค้าสลากไทยนะคะพบว่าราคาขายส่งสลากสูงถึงใบละ 76-78 บาททำให้ราคาขายส่งที่อำเภอวังสะพุงใกล้เคียงกับ80บาทเขาจะไปขายได้ยังไงเนาะ80บาทจึงตั้งข้อสังเกตไว้นะคะ2กรณีก็คือกลุ่มผู้ค้าที่จะถูกตัดโควต้าในเดือนธันวาคมขายแพงทิ้งทวนหรือว่าผู้ที่ได้โควต้านำขายสลากเองมากขึ้นทำให้สลากที่นำมาสู่ตลาดค้าส่งมีน้อยลงขณะที่การแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วน023451466ก็ยังพบการจำหน่ายสลากเกินราคาอยู่หลายพื้นที่นะคะซึ่งก็จะต้องส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบหากพบจะใช้มาตรการทางกฎหมายสูงสุดก็คือปรับ 10,000 บาทจำคุก1เดือนหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะครับ